นี้เจ๊มนจะพามาดูเขาเรียกอะไรไม่รู้ดูนี้เดี๋ยวดูให้ดูก่อนพี่น้องเบิร์กปลาทูอลังการป่ะน้ำจิ้มสูตรนี้มีขายที่เดียวในประเทศไทยร้านพรพิมลการค้าบ้านเราหลังตลาดสดเทศบาลบ้านเราเป็นน้ำจิ้มที่มาจากเจ้าของต้นตำรับอยู่นี่เลยนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มเมี่ยงปลาป่ะเจ๊มนแมนน้ำจิ้มเมี่ยงปลาเผาเป็นสูตรดังเดิมของเราอันนี้คนบอกแค่คนหลวงพ่อบางคือน้ำเสียงคือหลวงพ่อบางแท้คนอุดมใสอุดมใสเขาบอกแล้วบอกแม่น้ำเสียงของคนบอกแค่เดี๋ยวว่าสบายดีไอ้วันดีนะสบายดีสบายดีอันนี้เจ้าของสูตรได้บอกแม่นเจ้าเป็นสูตรของเราเองเจ้าของสูตรที่เราเห็นที่แรกก็นึกว่าเป็นของผู้สาวเนี่ยอยู่ไปขายร้านพรพิมลแท้ๆคนบักล้อนึงอยู่บอกแก้วนี่สำเนียงแกไม่ใช่คนบอกแก้วผมฟังดูเหมือนคล้ายกับหลวงพ่อบางเขาอยู่อุดมไซบ่อยู่อุดมไซแต่ว่าย้ายมาอยู่พี่ได้ประมาณ28 ปีแล้วชาวปากปีแล้วย้ายมาอยู่บอกแก้วได้แกมีฝีมือในการทำน้ำจิ้มซินดาดน้ำจิ้มปลาจุ่มน้ำจิ้มแบบสูตรลาวแท้ๆเนาะเจ้าน้ำจิ้มแจ่วตับตับแบ่ตับด้วยนะน้ำจิ้มแจ่วตับก็เห็นไหมแจ่วตับน้ำจิ้มแจ่วเพี้ยเขาก็ค่ายมีซ้ำน้ำจิ้มตัวนี้มีน้ำจิ้มดาดผันสูตรจากเวียงจันทน์เนาะแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้บริเอาดัดผันอีกหนึ่งอันนี้มีแต่น้ำจิ้มปลาเมี่ยงโคนเจียวเมี่ยงโคนภาษาลาวเขาเอิ้นว่าเจียวเมี่ยงโคนเจียวเมี่ยงโคนโคนแต่ว่าโคนเข้มข้นไหมแมนโคนนี่จะเข้มข้นเจียวเมี่ยงโคนขอดูขวดเลยค่ะพี่มนอันนี้จ้าแต่ที่น้องฝ่ายกินเมื่อนั้นน่ะน้ำจิ้มซินดาดที่ฝ่ายว่าเอ้าคือแซ่บแถมมันจะใส่นะพามาที่มีถั่วด้วยใช่ไหมนี่พี่น้องดูโอ้มันข้นจริงเหรอใส่มะแขวงนี่เนาะใส่มะแขวงน้ำเปล่านี่ใส่มะก็คือสมุนไพรเยอะๆกินนะโอ้เข้มข้นจริงนี่มีเฉพาะที่เดียวนะร้านพรพิมลการค้าหลังตลาดสดเทศบาลบ้านเราพอ200ได้ไหมเจ๊พูด2รอบแล้วเนี่ยได้ช่วงนี้สงสัยกระเป๋าแห้งมาสองร้อยร้อนเงินแล้วเราอ่ะช่วงนี้มาฝั่งนี้ร้อนเงินแล้วเราอ่ะมาฝั่งนี้รู้สึกร้อนเงินร้อนเงินร้อนเงินมากร้อนเนื้อร้อนตัวจ่ายเงินมาแล้วหลายล้านอยู่มาที่นี่ก็ดีก็วันนี้เรามาเจอเจ้าของต้นระดับในการที่เขาทำให้เรากินพูดเรื่องน้ำลายไหลมากอาชิมด้วยลุงเดชเอากินยังไงเดี๋ยวต้องให้ชูไอ้กว่าไอ้ซื้อวันมาไอ้วันที่วันทุกวันต้องซิมเบิ้งเนี่ยว่าเวลากินให้กินยังไงเดี๋ยวซีอันเดี๋ยวซีเห็ดให้กินเบิ้งคือบอกเอานี่มาแน่รอบหน้าแน่ผมมาบอกแก้วเด่นพยังเอาอะไรนะคนเด็กมากินนี่นะงามนะผู้สาวบอกผู้สาวเนี่ยเออเอาใส่นี่เอามาสักซิมคนเด้อเดี๋ยวผมใจให้ครึ่งนึงเอาทอกเลยทอกเลยเอาฟังเนี่ยฟังผมเนี่ยรอบหน้าเอามาเอาผู้สาวมากินตัวยางน้ำจิ้มนะคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งนะคักเลยเดี๋ยวสิกินให้เบิ่งเด้อบัดนี้โดยวิธีกินเจียวเมี่ยงโคนบ้านเฮานี่โอ้โหแซ่บนี่เปิดมีค่ายอยู่ฮันเจมุนเด้ออยู่เสียงไฮเด้อโดยมาอยู่บ้านเหล่าเวียงเชียงลุงครับพี่น้องโดยขายออนไลน์บ่เจมุนนี่ออนไลน์ได้ค่ะส่งให้ได้ถ้า FC ต้องการนี่ต้องใส่แบบนี้ก็จะมีอย่าลืมผักสีผักสีลาวมันจะหอมเนาะหอมอันนี้ต้องจะคาดได้คาดบ่ได้ด้วยอันนี้คือเอกลักษณ์ของเราผมทำตามมันได้ไหมอะไรเอาเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะใส่มือได้บ่ขอโทษเด้อได้เลยค่ะได้เลยค่ะนี่กินช้อนให้แม่ให้มาก็ใส่เครื่องปกติจ้ะพูดพี่เขาทำดีนะมีตะไคร้มีโอ้โหเครื่องแกมเครื่องนี้ปลาเพชรลุงเด่นเต็มคาราเบลเลยนะเครื่องเราเนี่ยใส่พริก2เม็ดกันใส่บักเพชรวะใส่บักเพชรเม็ดนึงบ่เด็ดๆนี่น้ำเมื่อพ่อพักพูดความแล้วความแล้วจิ้มนี่ความแล้วยั่วๆอ่ะยั่วๆอ่ะคาราเบลอีกดีเหนียวเหนียวแซ่บๆนี่เห็นแปลงพักว่าตอนเขามากโอ้โหน้ำลายไหลน้ำลายไหลใช้น้ำโขงในการปลูกผักนะครับพี่น้องนี่กล้องดึงใกล้ๆนิดนึงเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าอุ้ยตัดแสบแท้ลูกเด็ดเอาเทวัดเอาผมมึงมาแล้วผมต้องสำรองไว้รอถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไม่ไหวโอ้มันโคตรดีพี่น้องเบิ้งนี่เหรอโคตรดีเนาะเบิ้งเจ้าของบริษัทมาเองเรากินเยอะๆเลยน้ำจิ้มเขาเนี่ยไม่ต้องบอกย่านเบิ้งไม่กลัวหมดเพราะว่าแต่ว่าเมื่อกี้พี่เขาจะห่อให้มันเป็นวงกลมให้มันเป็นสวยกว่านี้นะโอ้โห
อันนี้กับข้าวโพดป่าววะเอาตาสวดตาสวดเลยล่ะตาสวดเอาขึ้นเอาเราขึ้นนะไงโพดด้วยโอ้ยเห็นพักกระเจ้าง่ามก็ได้นัว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 บ้านบ้านแซ่บแดงแดงแดงแซ่บเนาะผักซีลาวเข้ากันดีเนาะโดยต้องใส่ผักซีลาวอย่าลืมผักซีลาวสั่งทัวร์ก็อยู่นี่ลุงเดนผักซีก็อยู่แปดไม่ไหวแล้วสดเดินไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมต้องลองแล้วน้ำจิ้มเข้มข้นมากดู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 แซ่บเหมือนเมื่อกี้ของแม่เดือนที่อยู่หลวงพ่อบางเลยครับพี่น้องเข้มข้นอีกนิดแซ่บแซ่อะไรเนี่ยบอกได้ไหมก็ปิดก็ปิดปิดความลับต้องไปอุดตุนนะขอปิดความลับนะครับแต่วันไหนทำมาเนี่ยขอไปยืนดูได้ไหมเป็นไงเสวัตใช้ได้เรื่อยเพลินเรื่อยเพลินคือประมาณ10เนาะพี่เด้ยเข้มข้นมากเลยแบบก๊อบเมื่อไม่เท่าผมอ่ะพอต้นตำราคนเหตุกิจนี่นี่ยั่ว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 นี่ตะไคร้ตะไคร้ภาษาไทยตะไคร้ภาษาลาวซี่ไข่ซี่ไข่เด้ยหัวซี่ไข่หัวซี่ไข่เอาเด้อเด้อโอ้แซ่บอีอึ๊บแซ่บแท้อาลุงเดนแล้วไอ้ผักชีลาวนี่มันเข้ากันดีมากเลยเนาะเนาะเราเป็นปลูกแต่ว่าอันนี้มันจะซับอันนี้ก็บ้านเราใส่มีปลาใส่นะครับพี่น้องนี่ใส่ผักสลัดรอบนี้เมื่อกี้อ้าปากจนนี่เลยทะลักเลยพี่น้องเดือดตรงนี้เข้ากันจริงเนาะแล้วก็น้ำรูน้ำซุปนี่ใส่บะแข้งน้ำจิ้มแกนี่เข้มข้นต้องลิ้นฝั่งนี้ไหมจะได้เห็นกองเห็นเห็นไหมลิ้นฝั่งนั้นแหละนี่น้อยเนาะจะมืดเขาอาจจะมีหลายๆอย่างบอกไม่ถูกอ่ะผมก็ถ้าจะให้ผมก็ปีก็ปีไปเป็นมันแบบมันไม่ได้เป็นหวานเจี๊ยบแล้วกินเนี่ยพี่นะมันจะออกนัวใส่ปลาแดกน้ำบอกแมนมีปลาแดกมีปลาแดกแต่ว่าผู้ใดบุกกินปลาแดกครับสามารถเฮ็ดบ่ใส่ปลาแดกก็ได้ใส่น้ำปลาแต่ไม่ได้ใส่ปลาแดกจนออกชูจนไม่ได้ใส่แบบออกจนกินปลาแดกแบบชาลักอย่างนั้นคือแบบนัวไม่ได้กินปลาแดกเขาก็เลือกปลาแดกแซ่บๆเลยปลาแดกดีๆมาใส่เป็งคนเท่าไหร่นี่เจ๊มนนี่นี่ไหมคะพี่เด่นขาย40 บาทเองนี่40 บาทขนาดนี้40 บาทจ้ากินแกงเปียนี่ยำมันผักหรือกินยำมันผักมันพอนี่ซุ่มกันมันนอกจากจะกินกับปลาเผากินกับอย่างไรอีกซีนก็ได้เป็นจำพวกผักขี้ริ้วก็ได้ลวกผักขี้ริ้วลวกเครื่องในวัวกินแมนก็มากินกันนี่ได้ได้ได้หมดเลยโอ้แซ่บเลยแฮะกินกับทะเลก็ได้เดี๋ยวซื้อไปให้ที่บ้านปีใหม่จะเอาไปต้องลองผักแก้วได้หลวงเนาะเลยเข้มข้นมากแต่ว่าบ้านเราผักหายากไม่ยากไม่หาง่ายอย่างนี้นะของเราส่วนมากเป็นผักตลาดอ่ะอันนี้ผักธรรมชาติเลยผักคงเราเห็นเองถ้าจะเห็นตอนเดินมาก็จะเห็นผักอยู่ตรงนี้แล้วดูแซ่บดีแซ่บแท้อันนี้ไม่ได้อวยเลยว่าอร่อยจริงครับแต่อย่าลืมนะกินเมี่ยงอันนี้เมี่ยงโคนเมี่ยงเข้ากันแบบเมี่ยงปลาแดกเมี่ยงโคนนี่นะอย่าลืมผักซีผักซีนี่คือเอกลักษณ์ของเราคนไทยกินผักซีลาวซีลาวอมปลาแล้วอมปลาซีนอมปลาผมมักมดกินขนมกินน้ำยาปลาแน่กินกับนั่นแน่มันกินกับหลายๆอย่างกินกับน้ำยาปลาแน่กินกับอย่างกระแซ่บกินแล้วหยุดไม่ได้นะกินแล้วหยุดไม่ได้เลยกินเนาะเป็นยังไงแซ่บแซ่บแซ่บไหลแซ่บแซ่บแซ่บไหลเนาะแซ่บ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 เลยพี่น้องค่ะฝั่ง FC ฝั่ง FC เมืองไทยเนาะฟังคนไทยอ่ะอุดหนุนเด้อฟังสร้างออนไลน์ได้อยู่วะเนาะได้สั่งได้จองเจมอนสั่งจากเจมอนเลยค่ะเดี๋ยวเจมอนยังไงเขาจะรู้เหรอไม่เดี๋ยวก็จะฝากนี่กำลังจะบอกว่าค่ะฝากเฟซบุ๊กได้ค่ะพี่มนฝากเฟซบุ๊กไว้ฟ้าจะติดไว้ที่ตรงนี้ให้นะคะแคปเฟซบุ๊กพี่มนแล้วก็ติดไว้แล้วใครสนใจก็สั่งไปชิมได้คนละ40 บาทค่ะสั่งออนไลน์ลองสั่งไปชิมดูได้นะคะนี่คุ้มมากทานได้เยอะใครกินไม่อร่อยนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละมีอยู่3รสชาติเนาะที่เห็ดมีเจียวเพี้ยเจียวเพี้ยเขาเห็ดเป็นแพ็กเกจเป็นแบบนี้เลยเป็นกระปุกให้กินเลยแซ่บเจ้าเพี้ยกินกับหยังเจ้าเพี้ยนี่ก็เจ้าเพี้ยกินกับเห็ดซอยจุกันเลยได้เลยบ่ต้องเห็ดถ้ามันยุ่งยากเขามีค่ายให้มีเจ้าเพี้ยแล้วก็เอาไปเห็ดลาบก็ได้ไอ้เอาฝักลาบไปแล้วแล้วก็ฝักซีนแล้วซื้อซีนตามตลาดมาแล้วเดี๋ยว EP หน้ารอติดตามในช่องลุงเด่นเราจะมาเอาเจ้าเพี้ยเข้าซื้อเนื้อมาให้แล้วให้ทำไปกินกับนี่เดี๋ยวจะซื้อเนื้อมาแล้วก็ทำดูแล้วอีกอันนึงเลยว่ะอันนึงก็คือเจลซินดาดผันเจลซินดาดผันกับเจ้ากับดาดแล้วก็มีแต่เอามาผันกินกับหมูกระทะเนื้อย่างเนื้อย่างอันนี้บอกเลยฝ้ายชิมแล้วอร่อยมากเป็นบอกผู้จัดการชิมแล้วแซ่บมี3รสชาติเนาะแล้วก็จะเถื่อละ3เถื่อ4เถื่อแล้วนะอันที่เฮากินอยู่นี่ก็คือเจลเมี่ยงโคนเนาะภาษาลาวก็เรียกเจลเมี่ยงโคนเจลแต่ว่าอันนี้แค่กินกับผักนะมันเข้มข้นมันเกี่ยวข้นมันข้นจริงแล้วมัน
มันนัวมากคือบอกมันมีกลิ่นปลานิดๆแล้วก็มันเข้มข้นแบบมันถูกคุ้มค่ามากครับกับราคาแค่40บาทเองนะครับสั่งออนไลน์หรือไปซื้อที่ร้านพรพิมลได้นะคะส่งได้ค่ะมีเจ้าเดียวในประเทศไทยครับพี่น้องแฟนอะไรส่งได้หมดรับรองอร่อยจริงๆมีเจ้าเดียวในประเทศไทยก็คือร้านพิมลเด้อฟักเพลินเพลิดทางฟังไทยเจ้าติดตามแล้วก็สั่งเจลน้ำพุเขาได้ด้วยแซ่บเจ้านี่การันตีน้องเด็ดการันตีให้อร่อยจริงครับนี่ผักเยอะงี้เอาไปราดแล้วกินกับพี่กินน้องกินหลายคนอย่างงี้นะคุ้มกินได้ครบครัวเลยเนาะโคตรคุ้มแล้วก็แซ่บวันหยุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สินะไปปิกนิกไปมีอย่างสินะแบบนี้ไปกินกินง่ายเลยเนาะง่ายเลยเอาอีกคำนึงแซ่บอยู่ไม่ได้จริงเลยกินแล้วต้องกินต่อกินแล้วอยู่ไม่ได้อีเดียหิวข้าวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อร่อยจริงอร่อยจริงน้ำจิ้มอร่อยแท้อันนี้พอได้ย่อได้เพราะว่าตอนที่พี่ม่วนท่านได้บอกว่าไอ้เป็นของพี่เพิ่นเนาะเอาไปให้ร่องนะเพราะว่าอะไรแรกนานเพื่อนพี่เนี่ยเป็นของฝากเพื่อนอย่างต้อนก็เลยให้ต้อนก็เลยเลยไปกินเสร็จแล้วก็เลยว่าเอ้ยเพื่อนเพชรอันใส่ขวดอันส่งมาฝากสั่งขายดีก็เลยบอกสิก็เลยว่าเออเพชรไปขายขายดีได้ล่ะช่วงนี้คนเชียงรุ่งเริ่มติดปากกันละเริ่มติดใจกันละโอ้คนเฮ็ดอยู่ไข่อยู่บ่อแก้วนี่ไข่เฮ็ดบ่ทันเฮาเฮ็ดด้วยมือเฮ็ดด้วยเตาถ่านเด้โดยเฮ็ดธรรมชาติเคี่ยวเตาถ่านประมาณ 3-4-5 ชั่วโมงโดยต่ําสุดประมาณ4ชั่วโมงโดยโหนี่นะถึงว่ามันเข้มข้นขนาดนี้มันเคี่ยวไงลุงเด่นเคี่ยวทั้งวันฝาก็บ่ได้เด้ไม่ก้นหม้อเนี่ยแม่นต้องได้นั่งเบิ่งถึงว่าทําไมไปอ่อนๆฝาก็บ่ได้โคตร400บาทเลยนะพี่น้องนะซื้อสมบัติ40บาท40บาทไม่ซื้อได้ป่ะ40บาทเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตกใจเลยซื้อกับผมนะซื้อกับผมนะมันแซ่บเลยขาย400 400ก็รวยแล้วป่ะนี่เนาะ400นี่รวยนะก็นั่งกินกันไปยาวๆครับพี่น้องก็บรรยากาศระยำมีหลากหลายเมนูอลังการด้วยกำลังอยู่ในเตาควนกันแล้วเลยรอติดตามหลายๆเมนูพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็จะเห็นในตัวเมืองด้วยนะคืนนี้จะไปพักที่ไหนจะพาผู้จัดการขี่เรือข้ามตอนดึกหรืออะไรเงี้ยต้องรอดูแล้วกันโอเคว่ายน้ำแข่งกันบ่เออหมดแล้วผมเดินว่ายข้ามนี่แล้วผมเดินเราไม่ใช่โตโน่นะโอเคค่ะแซ่บๆกันจ้าสภาพเป็นไงบอกหมอมาสิโอ้โหสวีทมะนาวโซดานี่สุดยอดเนาะสวัสดีตอนเช้าๆนะครับตื่นมาแล้วมาถึงที่พักแล้วผู้จัดการเพิ่งตื่นนี่นะครับเจ้าของห้องพักเขาไปเคาะห้องบอกจะเช็คเอาท์แล้วเป็นยังไงเธอผู้จัดการตกเถียงครับเมื่อคืนนี้เต้นจนตกเถียงอ่ะมันเกินเจ้าถามเซวัตเนาะเมื่อคืนนี่เป็นยังไงบ้างเจ้าถามสุดๆสวัสดีตอนเช้านะครับเซวัตสวัสดีครับมีอะไรเลยเหรอเมื่อคืนมีอุรังอุตังอ่ะไปขย่าต้นมันเดินรถจับด้วยไหมจับอันนี้เก็บไว้อย่างเงี้ยเมื่อคืนมีอุรังอุตังตัวใหญ่มากไปขย่าต้นลำไยเขาว่าโหแบบฮัลลุมอยู่เจ้าของสวนเขาบอกว่าเบิร์ดแล้วดอกวินจีคอยว่ะดอกวินจีกันเลยยืนติดเขาบอกเบิร์ดไม่มีใครจะถ่ายคลิปไปหรือเปล่ารู้ตอนเขย่าอ่ะพี่น้องเอ้ยมันเกิดมาเพิ่งเคยเห็นว่าเขาเต้นกันอย่างนี้ฉันเห็นคลิปที่ฉันถามเธอที่เธอเปิดเมื่อกี้ฉันบอกว่าทำไมเขาต้องไปเต้นที่แรกเต้นบนนั้นกระทืบเท้าก็ตุ่มริมน้ำโขงอยู่ตอนเช้า
มีนะห้างนะเถียงนะไอ้ย่างสวนเขานะไม่ถล่มลงตอนพอตอนเช้ามาพอเจ้าของเขาก็กลัวเถียงเขาถล่มเขาก็เลยลากลงมาใต้ต้นลำไยเสียวัดก็ไปเขย่าต้นลำไยเขาดอกไม้ร่วงหมดลองเสิร์ฟมาเบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วดอกปีถีลำไยข่อยเอาไปเขย่าหน่อยดิใช่ไหมเขย่าอย่างนี้นะแบบโอ้โหดอกมันร่วงหมดอะดอกลิ้นจี่ดอกลำไยเขาไม่เหลือเป็นสัตว์เป็นแมวโอ้แม่งเสือขย่ำเสือราวขย่ำแบบโอ้โหแม่งคือนี่หนักหนาสาหัสครับหนักหนาสาคิดว่าเฮกระป๋องเขียวผมเอาลงไปเกือบ20กระป๋องอ่ะผมกินคนเดียวหมดแล้วมั้งเมื่อคืนนี่เดี๋ยวมีภาพเก็บตกคุณอยู่นะมีด้วยเหรอมีท่อนไหนอ่ะมีเครื่องน้ำมนต์ภาพเอาเถอะแต่สภาพดีอยู่แต่ผมทำยังไงอ่ะมีของน้ำมนต์มีตอนเขย่ามั้ยมีขอไฟล์นี้มาด้วยนะบอกให้น้องมนส่ง Google ได้ให้หน่อยมีว่าเดี๋ยวฟ้าจะเปิดไอ้เป็นแบ็คเมย์ไปโอ้ยน่าสุดเพลขนาดนี้เนี่ยถือหน่อยนี่จะเปิดให้ดูตอนนี้เลยเดี๋ยวขอจะให้ดูในนี้เพราะมันอยากจะก๊อปลงไปในเครื่องเดี๋ยวมันจะช้าเดี๋ยวดูให้ดูดูยังดูนี่แหละเออดูหลายอย่างดูมันนี่มันฟังนู่นเนี่ยพี่น้องฟังเสียงดูสภาพต้องไฟตอนไหนจับมาได้เลยน่ะไอโฟนมันขับยังไงวะเนี่ยนี่ต้องดูทางดูต้องดูดูภาพผู้จัดการนี่ก่อนดูสภาพเขาคืนนี้ดูกางเกงดูกางเกงเขาอันนี้ยังไม่เท่าไหร่พี่น้องดูต้องดูคลิปนี้เดี๋ยวไปกลับมาหน่อยอันนี้ความมันกำลังบังเกิดครับตอนที่เถียงจะถล่มอ่ะเจ้าของบอกคือลงเลยขึ้นคุณยี่น้องเศร้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกคนพวกคนปิดไว้อันนี้ไม่ยุ่งอะไรฉันเนี่ยยุ่งอะไรเขากำลังเขาหาที่ไว้กันเป็นไผ่โพดิหมวกกันนะเป็นแม่ใหญ่อย่างมุแม่ใหญ่ประเทศไทยม่วนหมวกขนาดระยะนี่เธอมายุ่งอะไรยุ่งอะไรมากับหลักฐานฉันเนี่ยจ่ายเงินมานะพอเดี๋ยวโอ้อะไรเธอเนี่ยยังมันไข้อายแม่เดี๋ยวต้องดูตอนเสียวัดเต้นอ้าวมีน้องท่ากระทืบอ่ะนี่เพียงเขาจะทำการนี่แหละมีน้องดูนี่สัตว์ปลาสิงเหรอริมน้ำโขงเราเมื่อคืนนี่นันดาลุงเด่นน้องดูเอาแล้วกันเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับลงมาไม่ทำอะไรนะลงมาไปเขย่าต้นลำไยเขาเจ้าของสวนดีนะเจ้าของสวนอ่ะที่เราไปปาร์ตี้กันเมื่อคืนนะครับเป็น FC ลุงเด่นเขาดีใจมากเลยเขาแบบได้มาเฟืองเขาก็ไม่เหลือนะเมื่อคืนนี่ขันว่าเป็น FC เดี๋ยวเพิ่งสิบไม้เท่าไหร่เลยเนาะมาเฟืองหวานเขาอะเมื่อคืนนี่กินหมดอะไรเขาแนะนำมาเราทานมาเฟืองเขาหมดต้นเลยเมื่อคืนครับมาเฟืองหวานเขาเออแต่มาเฟืองหวานมากเนาะไม่มีล้างจัดนักจัดเต็มพี่น้องเอาล่ะอันนั้นได้ไปดูเมื่อคืนนี่จัดกันคักๆเหนื่อยเพิ่นเก่งๆเนาะเป็นหยังล่ะหือเป็นบ่ฮู้คือกันแต่ผมเนี่ยจะตายแล้วตื่นเมื่อไหร่เร็วเนาะพอรถสั่งเจ๊เจ๊แล้วยังบ่ได้เท่าไหร่เนาะพี่เขาก็ใจดีนะพี่เขานี่หมดแก้วตลอดหมดแก้วหมดแก้วเลยล่ะเกิดตายๆยอดนั่นนี่แหละน้องป้ายังโชคดีนะไม่เจอเจเจเขานะเจก็อยู่ไม่ติดภารกิจนะวัดไอ้แบกไปนี่ถือว่าโชคดีเลยเนี่ยโชคดีโชคดีมากเดี๋ยวว่าเราโชคดีโชคดีถ้าเจเจเขาอยู่นี่นะเดี๋ยวให้ดูชุดไหนตื่นเฝ้ามาตกใจไหมเอาแขวนไปแขวนไปย่านนี้ย่านเพื่อนดูชุดน้องป้ายย่านชุดเปลี่ยนคนละว่าแขวนไปตื่นเห็นไหมนี่มันจะใช้ได้ไหมหลังจากนี้ไปมันจะใช้ได้ไหมลุงเด่นว่าเอาไปซ่อมก่อนเถอะว่ะอันนี้มันกางเกงเล็กน้อยบอกเล็กน้อยมาเล่นอย่างน้อยพี่น้องเล็กน้อยมาเล่นคิดตมมาเบิ้งเธอมาแล้วเธอพุ้ยเนาะ
เธอนี่พุ้ยมากนะนี่ดูนี่มาเที่ยวลาวดูชุดชุดแต่งมาเที่ยวลาวเขาดิพี่น้องเบิร์กเนี่ยเบิร์กชุดเป็นมาเที่ยวลาวเขาเนี่ยจะนึกว่าสิได้มานั่งกินอาหารเออว่ามีเนาะเธอกระพาที่เข้าป่าเข้าดอยแบบเลนเจอร์สไตล์ใส่ชุดมาผิดงานเดี๋ยวเธออยากจะกินขนมไหมขนมนี่มันอยู่หน้ารถพี่อ่ะกองนึงอ่ะไปดูขนมขนมอยู่หน้ารถเนี่ยโอ้ยจำได้อยู่กองมักง่ายนึงด้วยก็ประเกียวมันไปดูว้าวจังเดี๋ยวว่าทำอะไรว่าจะซื้อมาอะไรไปดูขนมไปดูขนมหน้ารถไปเผื่อเธอจะชอบน่ะโอ้ลองดูรองเท้าโรงเรียนเดี๋ยวดูใกล้ๆน่ะนี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเสื้อแล้วไม่ได้เอาลงรถมาเมื่อคืนวันนี้ยังใส่ชุดเดิมอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนชุดลงรถไปไม่เอาชุดลงไปแต่เอากล้องลงไปไม่รู้เป็นเพราะอะไรมีกล้องอยู่ตัวนึงในห้องถือกางเกงมา2ตัวแล้วก็เอากางเกงขาสั้นลงไป2ตัวเมื่อคืนในแต่ละคนไปคักคนใดหรอกก็คักเลยเนาะก็เย็นเอาไอ้เอากล้องไว้อย่างดีไอ้เอาเกงลงไว้อย่าง2ตัวดิเอากางเกงขาสั้นลงไป2ตัวแล้วคนนี้สภาพเป็นแบบโอ้ตอนนี้อยากกินแกงผักสีเสียดมากเลยหลังรถเนี่ยตอนเนี้ยสดนะผมขมน่าจะมีแรงอ่ะอ๋อซื้อมากันกล้องละ10บาทเองยืนคืนว่าได้เอาแล้วเอาอีกแล้วตกเถียงเจ็บดากไม่ใช่ฝ่ายเจ็บดากสาหัสมากสาหัสสักกันสาหัสมากคลิปนี้สาหัสมากคลิปนี้นี่ถือว่าสู่ตายมาเลยชีวิตบอกแล้วว่าน้องฝ้ายยังโชคดียังไม่เจอเจ๊เขาโอ้ถ้าเจอเจ๊ผมว่ากางเกงคงจะไม่เหลือถ้าเจ๊เขาอยู่เขาจะประกบสองข้างเลยนะเหมือนผมโดนเมื่อคืนอ่ะโอ้ทั้งไอ้ลิศกับไอ้เพชรอ่ะประกบข้างขายได้อยู่สองแก้วสี่บ่พ่อโทรยอดเขาจะไม่เจอประกบเลยมันไม่น่าจะออกทางปากกินแล้วถ้าเจอสอบประกบข้างนะมันน่าออกทางดากด้วยแหละถ้าเจอเจ๊ประกบข้างสองนะคิดว่าคงจะไม่ออกอย่างปากอย่างเดียวน่าจะออกทางดากด้วยของเขาแก้วเดียวนะแต่ของเราสองแก้วไงอย่าพูดถึงแก้วใจคอไม่ค่อยจะดีตอนนี้ถ้ามีใครนวดหัวให้จะเป็นแบบว่ามีพระคุณมากเลยจะตอบแทนอย่างงดงามเลยตอนนี้ไอ้ช่วงเช้าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่พอเย็นตกเย็นมาเอาแล้วสู้วันนี้ผมขอยกธงคนแรกผมไม่สู้เฮ้ยขอทับก่อนได้มั้ยฮะผมต้องวันนี้ผมไม่ไปไหนด้วยนะผมเปิดโรงแรมรอต่อเลยนะเนี่ยผมเปิดห้องต่อแล้วผมจะนอนต่อเลยเดี๋ยวไปกินมาทำงานทริปนี้บ่ได้อย่างดอกสันได้มานอนเมื่อคืนนี่ทริปเมื่อคืนนี่จะเหมือนกับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะยุทธาธีใช่มั้ยครับโดนค้างแบบเอาบ้านเอาเมืองเมื่อคืนนี่กินเอาบ้านเอาเมืองโหเถียงเขาเกือบถล่มอ่ะต้นลำไยเขากิ่งหักหมดอ่ะเมื่อคืนน่ะเป็นท่าเต้นเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพี่น้องไม่มีในสารระบบจริงๆน่าจะตั้งกล้องถ่ายเนาะคือมันหลุดฟิลมันขาดไปแล้วครับมันคือมันเมื่อคืนนี้เอาแบบมันก็คือมันเกินสติไปแล้วขาดไปเลยเป็นไงไปยากไปแล้วนะไปละเดี๋ยวจะพาผู้จัดการไปกินข้าวก่อนจะไปไหนต่อก็รอติดตามแล้วกันพี่น้องก็จะกลับแล้วก็ผู้จัดการจะกลับแล้วเขาเอาเงินมาส่งให้ผมแล้วเขาก็จะกลับแล้วใหญ่ของเงินได้นี่เอาเจมอนยังสดชื่นออร่ายังขึ้นได้อยู่เว้ยเกงผู้บาดเนาะเกือบเธอไปไหนล่ะเตรียมตัวดีเกือบซะเหรอจากสีขาวอ่ะนี่เองสภาพชุดสีขาวเบิ้งพอได้อาหารให้เบิ้งแล้วอยากอายเด่นทายแล้วอ่ะจัดเต็มคาราเบลพี่น้องไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผู้จัดการจะไปไหนต่อรอติดตามนะเดี๋ยวเขาจะข้ามฝั่งกันละผมก็จะลุยลาวต่อขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆครับเด้ออ่าดีพาเที่ยวครับวันนี้ไปแล้วพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่